พิธาชี้ก้าวไกลไม่แตกแถวโหวตวันนอชนน่านก็ย้ำไม่มีเสนอชื่อใครแข่งแน่พิธาชี้ก้าวไกลไม่แตกแถวโหวตเชื่อวันนอนั่งประธานสภาส่ง8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลสำเร็จฟาดชนน่านย้ำไม่มีเสนอชื่อใครแข่งวันที่3กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดเผยหลังร่วมแถลงเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยตกลงร่วมกันเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภานายพิธากล่าวว่าได้เจอกับนายวันมูฮัมหมัดนอในงานรัฐพิธีพร้อมได้แจ้งมติของ2พรรคและอ่านแถลงการร่วม2พรรคให้นายวันมูฮัมหมัดนอฟังซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าให้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งและถ้าเป็นความต้องการของ2พรรคก็ไม่ปฏิเสธเชื่อว่าหลังจากนี้บรรยากาศการทำงานร่วมกันจะดีขึ้นจับมือการตั้งนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานสภาเชื่อว่าจะทำให้การตั้งรัฐบาล8พรรคประสบความสำเร็จมั่นใจว่าเสียงของพรรคก้าวไกลจะลงมติไปทางเดียวกันในการโหวตประธานสภาไม่แตกแถวส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และ2จะเป็นใครรอฟังการลงมติในวันที่4กรกฎาคมขอให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคเป็นผู้เสนอนายพิธากล่าวอีกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงถึงความมีเอกภาพการประนีประนอมกันการเสียสละเพื่อไปถึงเป้าหมายจัดตั้งรัฐบาลและส่งตนเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถตาม MOU วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนตำแหน่งคณะรัฐมนตรีเป็นกระบวนการที่ต้องเจรจากันต่อไปตามจำนวนส.ส.แต่ละพรรคมั่นใจเสถียรภาพ8พรรคยังเหนียวแน่นส่วนเสียงส.ว.ที่จะสนับสนุนผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นถ้าส.ว.ยังยึดหลักการเสียงข้างมากเหมือนปี2562เป็นบรรทัดฐานก็ควรโหวตเลือกผมโดยยึดเสียงประชาชนเป็นตัวตั้งยังเชื่อจะมีเสียงส.ว.เพียงพอในการสนับสนุนแต่ถ้าเสียงไม่ถึงก็วางแผนแล้วจะทำอย่างไรแต่ยังบอกไม่ได้จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปพรรคด้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายืนยันว่าการโหวตประธานสภาวันที่4กรกฎาคมจะไม่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตสวนมติพรรคร่วมโดยสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกันหมดแล้วและยอมรับตามแนวทางที่พรรคพูดคุยจะไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้าไปแข่งและพรรคอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกพรรคเราเข้าไปแข่งเช่นกันแม้เสนอแข่งเราก็ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเข้าชิงตำแหน่งประธานสภานพ.ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันจุดยืนเดิมเราจะปฏิบัติตามข้อตกลงไม่มีการเสนอแข่งอ่านข่าวด่วนมติก้าวไกลเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอประธานสภาย้ำสนับสนุนพิธาเป็นนายกอ่านข่าวยืนยันสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมได้ไปต่อแม้วันนอนั่งประธานสภาพิธามั่นใจวันนอเหมาะสมนั่งประธานสภาเชื่อไม่ใช่ร่างทรงเพื่อไทยพิธามั่นใจวันนอทำหน้าที่ประธานสภาได้เชื่อไม่ใช่ร่างทรงเพื่อไทยโชว์ภาวะผู้นำยอมถอยเพื่อเป้าหมายนายกรัฐมนตรีฟุ้งเสียงสว.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่4กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาจะมีอะไรพลิกโผหรือไม่ว่าไม่มี
น่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีพักก้าวไกลจะพูดกับส.ส.พักก้าวไกลให้ราบรื่นเมื่อถามว่าได้ทำความเข้าใจกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพักก้าวไกลที่เดิมถูกวางตัวให้เป็นประธานแต่มีกระแสข่าวได้เป็นรองประธานสภานายพิธาบอกว่าได้ทำความเข้าใจมาตลอดคุยกันทุกวันนายปฏิพัฒน์อยู่ร่วมในการตัดสินใจด้วยและเป็นคนที่มีสปิริตแรงเป็นตามหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงจุดยืนไม่โหวตประธานสภาและรองประธานสภาจากพรรคที่ยึดมั่นการแก้มาตรา112พรรคก้าวไกลจะดำเนินการอย่างไรนายพิธากล่าวว่าตนไม่เห็นรายละเอียดทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพรรคประชาชาติมีประสบการณ์และความเหมาะสมเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นทิศทางที่สวยงามหรือไม่นายพิธากล่าวว่าการรักษามิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและทำให้เห็นความหนักแน่นของพรรคก้าวไกลที่เรามองว่าหลักการสำคัญกว่าบุคคลเมื่อคุยกับนายมูฮัมหมัดนอท่านรับหลักการทุกอย่างทั้งการบริหารงานสภาให้มีความโปร่งใสรวมถึงกฎหมายสำคัญ4ข้อที่ได้แถลงร่วมกันตนจึงมองว่าหลักการสำคัญกว่าเมื่อถามว่าการเสนอชื่อนายมูฮัมหมัดนอจะทำให้กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าเสียงตอบรับจากช่องทางต่างเป็นเสียงตอบรับที่ดีและนายมูฮัมหมัดนอจะมาทำให้สภาก้าวหน้าได้เมื่อถามว่านายมูฮัมหมัดนอถูกมองว่าเป็นร่างทรงพรรคเพื่อไทยการได้ตำแหน่งครั้งนี้ถือว่าถูกปาดหน้าหรือไม่เพราะนายมูฮัมหมัดนอเสมือนคนเพื่อไทยนายพิธากล่าวว่าเป็นเพียงเสมือนแต่นายมูฮัมหมัดนอเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นของตัวเองพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ปี2522ซึ่งจากการที่ได้ทำงานใกล้ชิดมาเชื่อมั่นว่าเป็นตัวของตัวเองสภาก้าวหน้าประชาชนไม่ผิดหวังเมื่อถามว่ากฎหมายที่จะผลักดันมีเรื่องนิรโทษกรรมด้วยจะไม่ขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายพิธากล่าวว่าถ้าแถลงร่วมกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็น่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคมเมื่อถามว่าประเด็นมาตรา112ที่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลจะถอยมาก่อนหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก่อนเลือกตั้งอย่างไรหลังเลือกตั้งก็เป็นแบบนั้น